าละรถออกมาละมันไม้เนาะไฟไหม้บ้านไม้นะครับขนาดนี เดี๋ยวรถใจไหมขณะนี้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับบริเวณติดแนวชายแดนไทยพม่าตรงบริเวณบ้านแม่ตาวหมู่6ใกล้กับชายแดนไทยพม่านะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านมันไม่สักถึงใส่ไว้ก่อนล้อเราก็ได้เนาะใส่จะได้มีวอลนะอันนี้ผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับต้องขอรถน้ำมีคันเดียวน้ำไม่พอนะครับโอ้โหตายละโอ้ยร้อนมากมีน้ำไหมแถวเนี้ยน้ำมีไหมแถวเนี้ยรถไหนเนาะบ้านเราไปอยู่เนาะบ้านไม้เก่าเนาะไม้สักเบลอเลยอะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะติดแนวชายแดนไทยพม่านะครับท่านอยู่กับผมเอกแม่สอดโอ้ยร้อนมีคันเดียวตอนนี้นะครับเ
น่าจะเอาไม่อยู่บ้านไม้สักหลังใหญ่มากนะครับถล่มลงมาแล้วครับขณะนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่มากนะครับรถต้องรอรถดับเพลิงมานะครับนี่ไม่เต็มพื้นที่แล้วเป็นพื้นที่ป่าหญ้าด้วยบ้านเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่มากนะฮะติดกับป้อมตำรวจชุมชนแม่เตานะฮะตอนนี้ผมก็ดับไม่ได้ต้องรอรถน้ำอย่างเดียวเลยครับหลังคาถล่มมาแล้วมีหลังเดียวเนาะมามีนอกกันเนาะโอ้ยทำไงดีเนี่ยลมแรงแล้วก็บ้านเป็นบ้านไม้สักนะฮะเหตุเกิดติดแนวชายแดนไทยพม่าเขตแม่ตาวนะครับใครฟังอยู่มีรถน้ำจะเพิ่มขอสอสนับสนุนด้วยนะครับขอรถสนับสนุนด่วนนะฮะตอนนี้รถน้ำมาถึง2คันละบ้านเก่าไม่มีคนอยู่เนี่ยไม่น่าจะสร้างเก็บไว้ไปซักงั้นเลยเนาะเราจะเพิ่งใช้น้ำแล้วนะครับ1หัวฉีดนะครับเราเพิ่งใช้น้ำ1หัวฉีดยังไม่สามารถควบคุมเพิ่งได้เป็นบ้านไม้ข้างๆหลังใหญ่มากนะครับไม้สักเก่าแก่เลยนะฮะเหตุเกิดบริเวณแม่สอดจังหวัดตากนะครับเหตุท้องที่สพแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นเพียงบ้านเพียงไม้บ้านนะครับบ้านเรือนประชาชนนะฮะติดแนวชายแดนไทยพม่านะครับบ้านแม่ตาวน่าจะหมู่ที่6นะครับ
รถแม่ตรงกันแล้วเหรอแล้วก็มันมีแต่ใบอย่างเงี้ยใบต้นสักนะครับใบหญ้าเยอะมากข้างนอกรถดับเพลิงน่าจะมาถึง2คันละเหตุเกิดตรงใกล้ๆป้อมตำรวจนะครับไม่รู้เขาเรียกหมูอะไรหมูอะไรหมูหกหมูอะไรสักอย่างนะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยขณะนี้ค่อนข้างจะแสงเพลิงลุกไหม้ระดับ5เลยนะครับบ้านทั้งหลังพังถล่มลงมาแล้วนะครับบ้านทั้งหลังเลยนะครับเป็นบ้านไม้นะครับพี่น้องลมค่อนข้างจะแรงนะครับหน่วยดับเพลิงจากหลายท้องที่จุดระดมกำลังเข้ามาในเวลานี้นะครับอยู่ระหว่างการใช้น้ำตอนนี้ใช้อยู่2หัวฉีดแล้วนะครับกำลังเอาแต่งานที่ตายต้องเลยมีออนเนี่ยเส้นเนี่ยดูออกเอาแต่งานนี่แกที่ตัวเย็นเอาแบบนี้ดูออกเปิดอันใหญ่เลยเปิดน้ำไม่ดีแล้วต้องมาสปอตนะ
ันนี้ใช้น้ำ2หัวฉีด3หัวฉีดแล้วนะครับรถดับเพลิงจากเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลตำบลแม่กูดเทศบาลตำบลแม่ตาวครับหลายคันนะครับถูกระดมกำลังเข้ามาสกัดเพลิงแล้วนะฮะอันนี้อยู่ระหว่างการใช้น้ำ3หัวฉีดครับไฟก็ลุกลามไหม้ป่าข้างๆนี่เป็นใบสักด้วยนะฮะเป็นบ้านพักตักอากาศหลังใหญ่มากนะฮะอยู่ติดแนวชายแดนไทยพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับสดจากจุดเกิดเหตุจากผมเอกแม่สอดนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามนะฮะในวงจำกัดณเวลานี้เป็นบ้านค่อนข้างใหญ่มากนะตรงนี้1หัวฉีดอยู่ระหว่างการสกัดไม่ให้เพลิงลามไปยังป่าข้างเคียงนะครับพื้นที่มันเป็นพื้นที่มีป่าแล้วใบไม้ค่อนข้างรกทึบเลยนะนี่คือด้านข้างตัวบ้านนะหน่วยดับเพลิงกำลังใช้ความพยายามในการสกัดเพลิงใช้3หัวฉีดแล้วร้อนมากนะครับวันนี้อุณหภูมิแสบคอแสบคอขอกินน้ำจนได้ก่อนขอกินน้ำกินน้ำใส่น้อยขอที่เห็นไฟตรงนั้นคือไฟไม่ย่าเลยนะฮะเออแสบนะปีก่อนปิดใส่นี่จะต่อใส่วะส่องไฟให้ดับเพลิงเปิดน้ำใส่เล็กเปิดน้ำหมดเลยบ้านไม้นะช่วงนี้สามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดแล้วนะครับแต่ยังมีแสงเพลิงค่อนข้างหนาอยู่นะฮะเพราะว่าที่กระเด็นเป็นบ้านไม้นะฮะบ้านไม้สักเลยนะใหญ่ๆเลยฮะเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ติดแนวชายแดนไทยพม่าหมู่บ้านตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะสาเหตุยังไม่ทราบนะครับเบื้องต้นทราบว่าเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่เลยนะฮะลุกไหม้อย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วนะฮะโดยดับเพลิงจากหลายท้องที่หลายเทศบาลระดมรถดับเพลิงมาณเวลานี้นะครับผมมีไฟส่องหวนเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปช่วยส่องด้านนู้นอีกจุดนะฮะอ
ไฟยังลามไหม้ป่าดังนู้นอยู่นะครับเห็นไฟใช่ไหมเป็นแง่เนาะแง่ได้เนาะแง่ได้นี่มันหลงมันเลอะเลยเนี่ยหลงชิดย่อยเลยเนี่ยไม้เก่าเลยเนาะหลังเบลอเลยอ่ะหลังเบลอเลยอ่ะเป็นเกี่ยวกับเก่าอะนี่เป็นปฏิบัติการช่วยกันดับเพลิงสกัดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับบริเวณนี้หมู่ที่ตลาดกันเนี้ยถูกป่ะผมโง่ครับผมไม่ตาวเนาะเขตตำบลไม่ตาวเหมือนไม่ต่อแล้วเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะฮะอยู่ว่างกันใช้น้ำดับอยู่นะฮะรถดับเพลิงจากหลายองค์กรหลายตำบลถูกระดมมาแล้วนะครับหลายคันมากนะเต็มถนนเลยฮะบ้านยังไม่ทราบครับยังไม่มีรายละเอียดตอนนี้ดับเพลิงก่อนครับช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ฮะเพลิงยังคงลุกไหม้อยู่นะครับเนื่องจากบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านมั่นไม้นะครับเป็นบ้านไม้เก่าแก่เลยนะฮะอยู่ระหว่างการลุกไหม้นะครับขนาดนี้ด้านขวายังคงเป็นป่าหญ้าแห้งฮะก็ยังมีแสงเพลิงลามไปยังป่าด้านข้างด้านขวาด้านซ้ายขวาของบ้านเลยนะครับยังเห็นแสงเพลิงอยู่เห็นไหมฮะส่วนบ้านต้นเพลิงขนาดนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดยังเห็นแสงเพลิงอยู่ด้านหลังบ้านอยู่นะฮะยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวพยายามไปถ่ายด้านหลังโอ้บ้านเบลอเลยอะด้านหลังเป็นอย่างพวกนี้โอ้มันมีบ้านหลังด้วยน่าจะเป็นคอกสัตว์นะครับตรงนี้กำลังไหม้เลยครับโอ้โหใส่น้ำมาไม่ถึงนะตอนนี้คอกน่าจะเป็นคอกสัตว์เก่าอ่ะหนักเลยครับมาด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยวันนี้จุดนี้มีผมยืนอยู่คนเดียวเลยครับด้านหลังนี้แม่ตาวตรงป้อมตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกหมู่อะไรนะแต่อยู่ติดแนวชายแดนไทยพม่าเนี่ยฮะมันโอ้ไอ้บ้านหลังใหญ่ตอนนี้ควบคุมเพลิงได้นะแต่คันนี้มันลามมาบริเวณคอกปศุสัตว์เก่าเนี่ยนะฮะ
ดจากจุดเกษตรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโอ้ก็ด้านหลังนี้เป็นข้อปศุสัตว์เก่าส่วนบ้านไม้ด้านนู้นมันเริ่มดับได้แล้วตอนนี้กำลังลามมาด้านหลังเริ่มเป็นไปด้วยป่าหญ้านะครับพ่ออยู่ไม่ได้จริงๆตรงนี้เริ่มแรงแล้วชิดหลังหน่อยชิดหลังหน่อยหลังบ้านโอเคโอ้ยเดี๋ยวกำลังต่อสายมานะมาเลยโอ้ไหม้หมดแล้วครับนี่คือบ้านหลังใหญ่ไหม้หมดทั้งหลังแล้วทีนี้กำลังต่อสายเข้ามานะครับพื้นที่ค่อนข้างดับเพลิงไม่ไหวด้านหลังไหม้ค่อนข้างหนักมากตอนนี้นะครับเรากำลังใช้ความพยายามลากสายนะครับพื้นที่เป็นป่ารกทึบด้วยนะครับเขาเปิดน้ำนะตัวน้ำเลยโอ้ยลามแป๊บเดียวไงโอ้ผมอยู่ไม่ได้จริงๆฮะร้อนมากตอนนี้มีผมกับหน่วยดับเพลิง2คนที่อยู่บ้านหลังสุดท้ายนะโอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยน้ำมายังโอ้โอ้ยโอ้แป๊บเดียวนะครับ5นาทีหมดหลังเลยครับบ้าน2หลังบ้านหลังใหญ่ไหม้หมดแล้วนะครับตอนนี้มันลามมาน่าจะเป็นคอกสัตว์นะฮะทั้งหลังแล้วครับเมื่อสักครู่ยังไม่นะตอนนี้มีผมยืนอยู่คนเดียวด้านหลังนะครับทางเข้าออกมันแคบด้วยนะครับตรงนี้มีหญ้าด้วยแต่โอ้โหมันมีด้านหลังอีกนี่ว่านู่นอีกหลังเบ้อเลอะเลยตายละด้านหลังมีไม้อีกนะเยอะเลยโอ้ยทำไงดีเนี่ยแม่เตาติดกับป้อมตำรวจนะฮะผมไม่รู้เรียกแม่เตาอะไรตรงอะไรทางบ้านไร่นะฮะผมอยู่ระยะประมาณ10เมตรยังร้อนมากนะจะเห็นแสงเพลิงที่ค่อนข้างไม่แรงมากนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะฮะตอนนี้กำลังลุกลามนะฮะพื้นที่ลมค่อนข้างแรงนะฮะอันนี้เป็นคอกสัตว์น่าจะคอกสัตว์หรือที่เก็บไม้หรื
ติดกับบ้านต้นเพลิงฮะคันนี้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วฮะมันคู่ยังไหม้นิดเดียวนะโอ้ยใส่น้ำมาไม่ถึงนะครับมาใส่ยางมาไม่ถึงครับตอนนี้ไหม้ทั้งหลังแล้วครับหลังคาถล่มลงมาแล้วน่าจะแม่ตาหมู่6เนาะตรงป้อมตำรวจนะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านหลังใหญ่ที่หลังใหญ่ๆอ่ะตอนนี้หมดแล้วนะครับแต่ขณะนี้ด้านหลังเนี่ยที่น่าจะโรงเลี้ยงสัตว์เก่าหรืออะไรสักอย่างนะฮะซึ่งสร้างด้วยไม้เหมือนกันกำลังไหม้อย่างรุนแรงนะครับขนาดนี้ลมแรงมากนะครับตอนนี้ขึ้นไปถึงยอดสักเลยฮะกำลังจะไหม้ไปอีกด้านข้างแล้วนะครับโอ้ไหวบอกว่าตรงนี้แล้วมันไม่ยากนะครับตอนนี้เป็นห่วงไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยครับยังไม่ไหม้ไหมยังด้านหลังด้านข้างนี่มีไม้อีกนะมีคอกไม้ติดเนี่ยใช้ล้ำดิยาวเลยนี่มีเจ้าที่ทหารมาแล้วนะครับผมจากกองรถอสนะครับก็เอาที่ต่อไฟบ้างไฟจะน้ำเข้ามาสองแบบครับโอ้โหลามไปไกลแล้วหมายว่าถึงว่าโอเคแล้วใส่น้ำมาแล้วครับใส่ยางมาถึงแล้วนะโอ้แป๊บเดียวนะโอ้โหนี่ใครคอกสัตว์ก่อนต้องมันมีคอกไม้อยู่หลังของอันนั้นนู่นมันลำเดี๋ยวครับถ้าตบต้องตบด้านนู้นใบสักเยอะบอกอะไรเนี่ยถอดสายเส้นนั้นเลยครับถอดสายเส้นนั้นเรามาต่อผมเลยสายมันจะบอกว่าไม่กับน่าจะกับชั่วโมงอะไม้เก่าน้ำหนักรถน้ำกี่คันน่ะสองลากมาเลยช่วยกันหน่อยเอามาด้วยกันบ้างทหารกับกองร้อยอสมาแล้วนะครับโอ้เปิดเลยมาน้ำมาแล้วนะครับน้ำมาแล้วช่วยจับสายหน่อยยางนั้นเนี่ยโอ้โหจะเกือบชั่วโมงอะหลังที่สองเลย
ใช่มันเป็นคอกสัตว์คอกสัตว์แล้วก็ตัวเป็นบ้านเลยนี่เป็นบ้านเลยแหละวันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะฮะกางเกงขาสั้นลามด้านหลังเกงขาสั้นรองเท้าแตะรีบด่วนมาทันทีนะครับรับแจ้งก็ขับรถมาไกลมากเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยพม่านะฮะถ้าไปแบบนี้นี่ไปยาวเลยโอ้ลมตีกลับวะบ้านเก่าฟังดูสายสายป้องป้าหน่อยด้านหลังนี่คงไม่ด้านหลังไม่อ่ะเองมาวิ่งสายของมันขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาสายมันส่งขึ้นมองว่าอากาศวันนี้ร้อนจัดแล้วก็ลมแรงมากนะครับพื้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มากเนี่ยตอนนี้ทั้งหลังไหม้หมดทั้งหลังแล้วก็ลุกลามมาด้านหลังบ้านนะครับเพลิงยังไม่สงบนะครับยังคงลุกลามยังต่อเนื่องช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำค่อนข้างจะหายากนะครับนี่เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณแนวชายแดนไทยพม่าในเขตบ้านแม่ตาวหมู่6นะครับติดกับป้อมตำรวจนะใกล้ๆนะฮะบ้านไม้สักหลังใหญ่มากไหม้ไปทั้งหลังแล้วตอนนี้ลามมาด้านหลังบ้านแล้วนะแล้วก็ลามไปที่ป่าหญ้าข้างด้านหลังโดยเจ้าเพลิงยังคงใช้ความพยายามนะฮะตอนนี้มีหน่วยดับเพลิงจากหลายตำบลเลยฮะทั้งตำบลแม่สอดตำบลแม่กูตำบลแม่เตาตำบลท่าสายลวดนะฮะรถดับเพลิงเต็มพิกัดนะฮะแต่พื้นที่เข้ามันแคบนะฮะที่เข้าดับเพลิงค่อนข้างยากลำบากและแคบประกอบกับบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านไม้นะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วมีลมกระโชกแรงมากนะฮะไปนี่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมราชที่4พร้อมของรถอสนะฮะเข้าไปสกัดเพลิงที่ไม่ป่าวันนี้ยังเนาะไม่ยังไงเนาะบ้านด้านขวามือของผมคือหลังใหญ่ไหม้ไปหมดทั้งหลังแล้วกำลังลามมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟให้ชุดทหารก่อนเดี๋ยวไฟไปส่องโอ้โหติดแล้วไอ้บ้านหลังนี้ติดกันวะอันนี้ก็ไม้ล้วนๆเลยไม้ติดผนังเลยเฮ้ยโอ้ติดแล้วเนี่ยนี่อาหารทำแนวกันไฟนะครับขนาดนี้ต้องทำทุกวิถีทางนะตอนนี้
ที่เห็นนี่คือไหม้แล้วไหม้แล้วติดหลังคาแล้วเดี๋ยวสักพักนี้ไหม้หมดแน่พี่เจ็ดราคาเลยพี่ไปเล่าติดหลังนี้แล้วพี่เข้าเลยเนี่ยเออด้านข้างนี้เข้ามาละไม้เก่าเดี๋ยวลมตีด้านนี้ออกมานั่นเป็นยางเนาะยางรถยนต์น่าจะโอเคละบ้านผมยังไม่รู้ใครเป็นเจ้าของบ้านยังไงรายละเอียดไม่มีแต่ที่แน่ๆบ้านไหม้ทั้งหลังหลังใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางนอกก่อนนะตั้งแต่อยู่นี่เป็นกับชั่วโมงนะฮะหายใจไม่ออกไฟฟ้ามีป่ะทั้งหลังนี่บ่มีครับมีทั้งแน่บ่ได้ดึงไฟเข้ามามีอยู่มีครับไฟฟ้าแต่บ่ได้มีใครนอนหรอมันมีไข่อยู่ครับแม่ดูเป็ดเตี้ยๆอยู่เหรอครับเป็นไม้เนาะแล้วไอ้ตรงนั้นเป็นอย่างคอกสัตว์อย่างไรใช่ครับคอกไก่คอกเก่าคอกไก่คอกไก่นี่คอกไก่แล้วครับตรงนี้มีน้อยแล้วตรงหน้านั้นมีคงครับคงจอดรถอย่างเงี้ยคงนี่หน่อยกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีครับไม้ล้วนๆเนาะเออไม้นักครับไม้เก่าตัวครับไม้อันนี้ครับเก็บไม้เก่าของลุงอย่างเนี้ยลุงโตครับชื่อโตเนาะมดตัวมันแป๊บเดียวแต่แห้งตอนผมไม้น้อยเดียวไปได้เนี่ยมันไม้ตรงไหนก่อนเนี่ยมันเป็นตรงหลังพี่เนี่ยไม้จากท้ายมาบ่ป่าบ่มาหัวเห็นมาตรงหลังพี่มันมาแล้วไปจะอี้วะแต่ไม่ใช่จากนี่มันนี่แหละยืนยันว่ามาจากหลังมาเห็นว่ามีไฟไหม้ว่ะไม้ป่าบ่หัวแต่หันไม่ไหม้อะไรไหนเออไปแล้วตัวผมหายใจไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวขอพักก่อนเวียนหัวมากนะครับผมไม่มีชุดอะไรป้องกันวันนี้ใจล้วนๆขออนุญาตนะครับล้วนขอโทษนะครับนี่ฮะเท้าอย่างนี้นะฮะวิ่งช่วยกันดับช่วงแรกๆแต่เอาไม่อยู่จริงๆนะฮะเราต้องเปลี่ยนเป็นการประสานนี่เพิ่งค่อนข้างจะอยู่ในวงจำกัดเรียบร้อยนะฮะจอกปิดน้ำเดี๋ยวต้องโทษแป๊บเดียวมาหมดละแวบเดียวมันเร็วม้อยมันจะไม่รู้มาจากป่าบอกรู้ว่าไงถ้ามันจากป่าข้างไปหมดเลยป่าดำนั้นนะดำนั้นประมาณนั้นโอ้
ไหม้หมดหลังเลยครับพี่น้องครับหลังใหญ่มากดับเพลิงทุกหน่วยนะครับวันนี้ทำงานหนักมากแล้วก็ท่านเห็นว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ใหญ่แล้วก็ลมแรงมากนะครับนี่คือถนนเรียบชายแดนไทยพม่านะครับเพลิงเริ่มเรียกมาเสริมเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ขับรถมาดูเองเลยนะครับที่บ้านแม่เตานะครับนี่ผมใช้เครื่องสัญญาณส่งระบบภาพอยู่นะครับขอพักหายใจแป๊บนะลมค่อนข้างแรงเห็นไหมโอเคครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับบ้านแม่เตานะครับติดกับชายแดนไทยพม่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างการดับเพลิงอยู่นะครับลุกไหม้ได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันดับเพลิงขอบคุณทุกคนเลยครับเจ้าที่ทั้งออกมาแล้วเอาสู้ไปเร็ว